บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาถิงคนเฒ่าชิวสวยชาวเวียดนามช่างทำเล็บเดิมเธอเคยทำงานในร้านทำเล็บหลังแต่งงานมาไต้หวันเธอก็พบว่าธุรกิจการทำเล็บเป็นสิ่งที่ถนัดแล้วก็น่าสนใจแต่ด้วยความที่เธอไม่รู้ภาษาจีนเธอใช้เวลานานถึง6ปีที่จะทำให้ฝันกลายเป็นจริงเปิดร้านทำเล็บของตนเองและสิ่งนี้ทำให้เธอภาคภูมิใจอย่างยิ่งทำเล็บเสร็จก็ประดับตกแต่งค่อยๆปรับค่อยๆจัดแล้วค่อยๆ คุยกับลูกค้าไปคนเฒ่าชงชิวมาไต้หวันได้6ปีแล้วสุดท้ายฝันก็กลายเป็นจริงแต่ก่อนก็อยากเปิดร้านมีความรู้ในการทำเล็บแต่ติดปัญหาที่ภาษาพูดไม่ได้หลังทำสักพักฉันเริ่มพูดสนทนาทั่วไปได้ก็เลยคิดว่าเปิดร้านเลยแล้วกันคนเฒ่าชิวฉวยเป็นสาวชาวเวียดนามทำงานเป็นช่างทำเล็บตั้งแต่อยู่ที่เวียดนามแต่พอแต่งงานมาไต้หวันเห็นเด็กวัยรุ่นนิยมทำเล็บก็มองเห็นโอกาสทางธุรกิจทำให้เธออยากเปิดร้านถ้าสิ่งที่เธอถนัดสามารถนำประยุกต์ใช้ในไต้หวันได้มันคงดีไม่น้อยแต่เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาไม่สามารถที่จะพูดกับลูกค้าได้เธอจึงตัดสินใจที่จะเรียนภาษาจีนอย่างเอาจริงเอาจังพร้อมทั้งเรียนเทคนิคการทำเล็บใหม่ๆพี่สาวของคุณชิวสวยอยู่ที่เกาหลีเป็นช่างทำเล็บเหมือนกันจะคอยส่งสินค้าใหม่ๆให้กับเกาหลีของเธอไม่ว่าจะเป็นของใช้เทคนิคใหม่ๆพี่สาวก็จะบอกเธอทำให้เธอได้ข้อมูลอินเทรนตลอดเวลาคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตหากฉันไม่เข้าใจเขาก็จะสอนผ่านเว็บแคมโดยการสาธิตทำให้ฉันดูก็อย่างนี้แหละรอมา6ปีความฝันของคุณชิวสวยถึงจะเป็นจริงสำหรับเธอแล้วไม่เพียงแค่เงินรายได้แต่หากจะทำให้เธอรู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้น